ปล่อยกู้ปล่อย,อยกู้จริงๆนะคะและตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาไปรวบตัวได้เพราะว่าทั้งคู่ค่ะไม่ได้แบบปากต่อปากนะ แต่เป็นการโพสต์ใน Facebook เลยชักชวนคนให้มากู้เงินเขาและพฤติการของเจ้าหนี้คู่นี้เนี่ยนะคะมีพฤติการในการทวงหนี้แบบใช้ความรุนแรงคือทำร้ายลูกหนี้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยไปดูเรื่องนี้กันเจ้าหน้าที่นำกำลังพร้อมกับหมายค้นค่ะจากสารจังหวัดแม่สอดนะคะเข้าไปตรวจสอบไปตรวจคน้นบ้านเช่าในพื้นที่หมู่สองที่บ้านหัว<แ>ฝายค่ะซอยบ้านทุ่งพัฒนาตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ไปเจอ ตัวในสุทัศน์พันธุ์พืชอายุ46ปีกับนางสาวจินดาพรปัญญาดีอายุ31พร้อมกับของกลางเป็นสมุดจดบันทึกรายชื่อลูกหนี้ค่ะในการกู้ยืมเงินอัตราดอกเบี้ยของเขานะคะร้อยละ60ต่อเดือนในฐานความผิดคะ่ะร่วมกันให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใดๆอันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เรียกอัตราดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดและประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยจัดหาเงินทุนให้ผู้อื่นกู้ยืมโดยไม่ได้รับอนุญาตคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตำรวจชุดสืบค่ะเขาไปสืบมาว่ามีผู้ใช้บัญชี Facebook ใช้ชื่อว่าดารารัตพฤติกรรมก็คือชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมากู้เงินมีการเรียกรับดอกเบีย้ยเกินที่กฎหมายกำหนด แล้วก็เข้าขายเป็นเจ้าหนี้ที่มีพฤติการใช้ความรุนแรงคือทั้งร่างกายและจิตใจเลยอะค่ะก็เลยมีการสืบสวนจนมารู้ว่าสุทัศน์กับจินดาพรเป็นสองสามีภรรยาแล้วก็เป็นเจ้าของ Facebook นี้ด้วยก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลมาออกหมายคนแล้วเขาจับกลุ่ม เพราะฉะนั้นค่ะคู่นี้หลังจากโดนจับได้ก็ให้การยอมรับบอกออกเงินกู้ให้ชาวบ้านจริงทั้งในพื้นที่อำเภอแม่สอดแล้วก็อำเภอใกล้เคียงดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ2บาทต่อวันนะคะซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยในยร้อยละหกสิบต่อเดือนปล่อยกู้แต่ละครั้งจะไม่มีการเอาทรัพย์สินอะไรมาเป็นประกัน มาแต่ตัวพร้อมกับบัตรประชาชนหรือจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ i ล e Facebook แล้วก็จะตรวจสอบเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทำงานต่างๆเริ่มต้นปล่อยกู้ตั้งแต่2,000ถึง50,000แล้วก็จะเรียกเก็บเงินเป็นรายวันค่ะจำนวน24วันแล้วถ้าคนที่กู้ยืมเงินไม่มาจ่ายตามกำหนดจะเริ่มโพสต์ทาง Facebook ประกาศตามหาตัวตามกลุ่มสาธารณะต่าง ก็เลยมีการคุมตัวคู่นี้นะคะไปส่งพนักงานสอบสวนสพแม่สอดดำเนินคดีค่ะ